อนโควิดนะคะก็จะทำเป็นเสื้อผ้าแนวแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นมากเลยแล้วก็ขายแต่ออฟไลน์ค่ะตอนนี้ก็คนอยู่บ้านมากขึ้นก็เลยปรับเป็นเสื้อผ้าที่แบบสวมใส่สบายไม่ได้ทางการมากไม่ได้แฟชั่นจ๋าขนาดนั้นนะคะก็ทางโรงงานก็คือมีทำหน้ากากอนามัยด้วยแล้วก็ตัวทำตัวชุด PPE ด้วยค่ะเพื่อที่จะไปบริจาคประมาณนี้ค่ะของทางเราอะค่ะก็ร่วมมือกับทางโรงงานผ้านะคะก็เดเวลลอปผ้าขึ้นมาเพื่อผลิตให้กับผู้ค้าอะค่ะเป็นผ้านวัตกรรมที่สะท้อนน้ำเป็นแอนตี้แบคทีเรียอีกทางหนึ่งด้วยตัวแมสเหมือนกันค่ะแล้วก็มีทำตัวแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ตัวผ้าสะท้อนน้ำเป็น water repellent ค่ะก็คือตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากว่าเป็นช่วงโควิดนะคะก็ไอตัวสะท้อนน้ำนะคะก็จะขายดีค่ะก็สิ่งทออะค่ะก็มันจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อเจอยุคโควิดก็มีการทำสะท้อนน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งอะค่ะก็คิดว่าการเมนทุกเจ้าก็มีการปรับตัวเหมือนกันที่จะใช้นวัตกรรมของสิ่งทอของผ้าผืนนะคะในไปทำพวกเสื้อผ้าค่ะก็น่าจะมีแล้วก็ชุด PPE หลายการเมนก็เริ่มปรับตัวมาเย็บชุด PPE ขายแทนเสื้อผ้าปกติอะค่ะเวลามีโครงการอะไรอะค่ะทาง JPK การเมนนะคะก็เข้าร่วมทุกโครงการก็เราก็เข้าร่วมมาตั้งแต่ตัวทำไคเซนทำลีนแล้วก็มีอาจารย์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาภายในโรงงานสามารถจัดลายการผลิตให้กับทางเราได้อะค่ะก็ดีมากเลยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นโครงการของ Thailand Textile Tag นะคะก็คือเหมือนเป็นโครงการที่ยกมาตรฐานคุณภาพของโรงงานนะคะเพื่อที่จะบอกว่าโรงงานเราเนี่ยผลิตสินค้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะผ้ามีการตัดเย็บตั้งแต่ผ้าผลิตในประเทศไทยมีการตัดเย็บในประเทศไทยอะค่ะที่เป็น Thailand Textile Tag แล้วก็เป็นโรงงานที่มีผ่านมาตรฐานคุณภาพมีการตรวจมาตรฐานคุณภาพเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดีมากเลยก็เป็นโครงการที่ดีอะค่ะแล้วก็จะได้เป็นได้มีฉลากของตัว Thailand Textile Tag ขึ้นมาด้วยก็ตัวฉลากเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเป็นคุณภาพบ่งบอกว่าผู้ผลิตเนี่ยจะสื่ออะไรไปยังผู้บริโภคบ้างแล้วก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณภาพของเสื้อตัวนั้นเช่นเดียวกับไอตัว Thailand Textile Tag อะค่ะก็จะบ่งบอกว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยเราผลิตในประเทศไทยด้วยคุณภาพของทางโรงงานนะคะส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันสิ่งทอค่ะเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงในการช่วยในเรื่องของตัวเป็นป้าย Thailand Textile Tag นะคะก็ทางโรงงานก็ได้ส่งชิ้นผ้าเพื่อที่จะไปทดสอบว่าผ้าชิ้นนั้นมาจากต้นน้ำมาจากในประเทศไทยแล้วก็มีการทดสอบของตัวชิ้นผ้าว่ามีการมีเปอร์เซ็นต์ชิ้นเกตหดอยู่ในเปอร์เซ็นต์นั้นแล้วก็สีไม่ตกค่ะแล้วก็ควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่ตัดเย็บอะค่ะมีการ QC inline แล้วก็วัดสเปคทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดเสื้อผ้าที่มีคุณภาพมาตรฐานก็สินค้าของเราอะค่ะก็ค่ะขายภายในประเทศนะคะก็ช่องทางจัดจำหน่ายก็ทั่วประเทศประมาณ 2,000 สาขาของทางโลตัสนะคะก็สินค้าที่เรานำไปขายตัวใน Thailand Textile Tag ที่มีแท็กตัวนี้ค่ะก็ขายในราคาย่อมเยาแล้วก็คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานนะคะก็จัดจำหน่ายทั้งทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ค่ะผู้ประกอบการ SME รายนี้แม้จะเป็นรายเล็กๆในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยแต่ก็สามารถที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างความเข้มแข็งสร้างจุดขายโดยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากลผ่านเกณฑ์การตรวจสอบจนได้รับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยหรือ Thailand Textile Tag
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อคนไทยได้ใช้ได้สวมใส่เครื่องแต่งกายในสไตล์ลำลองได้อย่างมั่นใจเครื่องนุ่งห่ม1ในปัจจัย4สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในด้านคุณภาพและการออกแบบดีไซน์มีความสวยงามทันสมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศดังนั้นเมื่อติดฉลาก Thailand Textile Tag แล้วก็จะยิ่งช่วยทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายในการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะไปช้อปปิ้งสินค้าอยู่ที่ไหนหากสังเกตเห็นฉลาก Thailand Textile Tag แล้วก็ขอให้มั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพมาแล้วจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะก็เป็นตัวเสื้อตัวอย่างโบโลนะคะที่เราได้ Thailand Textile Tag นะคะนี่ก็ราคา199บาทเองค่ะราคาย่อมเยาทุกคนสามารถจับต้องได้ก็เป็นสไตล์แคชชัวร์เหมาะสบายๆนะคะแล้วก็เป็นทางการเล็กน้อยสำหรับใครที่ Work From Home อยู่ตอนนี้ก็คือสามารถใส่วิดีโอไลน์หรือว่าจะซูมกับเจ้านายก็ยังได้นะคะตัวนี้ก็คือมีสไตล์ตัวนี้ก็คือมีหลายสีเหมือนกันนะคะมาเลือกสันได้เลยค่ะนี่ก็มีสีเทาเข้มอันนี้ก็เป็นสีกรมนะคะสีขาวสีกรมเข้มเหมือนกันค่ะสีน้ำตาลแล้วแต่เลือกเลยค่ะว่าจะชอบตัวไหนมาในสไตล์ของตัวทีเชิร์ตนะคะตัวนี้ก็ราคาย่อมเยาเหมือนกันค่ะ199บาท179บาทเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเนื้อผ้าที่นิ่มเหมือนกันแล้วก็เหมาะกับการอยู่บ้านที่ work from home อยู่ตอนขณะนี้นะคะใครไปไหนไม่ได้ก็ใส่ได้ทั้งวันเลยค่ะเนื้อผ้านิ่มสบายแล้วก็ใส่ได้ทั้งวันทรงอยู่ตัวไม่ยับง่ายนะคะก็จะมีสไตล์ตามเทรนด์เลยค่ะตามซีซั่นต่างๆก็คือเรามีหลายสไตล์อย่างใครอยากเป็นทหารก็ใส่ลายนี้หรือว่ายังไงอะค่ะก็ผ้าตัวนี้ก็นิ่มมากพิมพ์ทั้งตัวก็ยังนิ่มอยู่นะคะค่ะอย่างตัวนี้ก็ทั้งพิมพ์ทั้งตัวแล้วก็เป็นอันนี้ก็ยังราคาถูกมากเลยค่ะก็ขายในช่องทางจัดจำหน่ายโลตัสทั่วประเทศนะคะใครอยากเลือกซื้อเลือกหากันก็ไปอุดหนุนกันได้ที่โลตัสนะคะมี 2,000 สาขาทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็นอกจากที่เราทำสไตล์พวกนี้แล้วเรายังมีสไตล์อื่นอีกมากมายเป็นร้อยสไตล์ที่ออกในทุกๆเดือนนะคะไปอุดหนุนกันเลยค่ะก็จะไอตัว Thailand Textile Tag อะค่ะก็จะติดไปกับตัวเสื้อของซีซั่นหน้าค่ะที่จะเพราะว่าโรงงานอะจะเพิ่งผ่านตัวมาตรฐานนี้ไปอะค่ะแล้วก็จะติดไปในซีซั่นหน้าก็คิดว่าน่าจะสื่อไปทางผู้บริโภคทางด้านลูกค้าเนี่ยได้ดีขึ้นเมื่อติดไปทั่วประเทศอะค่ะคนก็จะเห็นตัวสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วก็ประกอบกับตัวกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันสิ่งทอได้สื่อไปกับทางลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะผู้บริโภคมากขึ้นก็จะเห็นตัวสัญลักษณ์นี้แล้วก็เลือกซื้อเลือกใช้ได้อ่ะค่ะเสื้อทุกตัวค่ะที่จัดจำหน่ายแล้วก็มีป้ายตัว Thailand Textile Tag อ่ะค่ะก็คนใส่ก็จะแบบมีป้ายเห็นป้ายแล้วก็ซื้อแล้วก็จะเลือกซื้อตัวเสื้อที่มีตัว Thailand Textile Tag นะคะก็ใส่แล้วก็จะแบบรู้สึกว่าเสื้อตัวนั้นมีคุณภาพผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐานเรียบร้อยแล้วก็เสื้อแบบตัดเย็บได้อย่างเนี๊ยบเหมือนแบรนด์ชั้นนำเลยค่ะแล้วก็เป็นผ้าที่มีความนิ่มมีความซอฟต์ในสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความภูมิใจด้วยว่าเสื้อผ้านี้ก็คือผลิตในประเทศไทยค่ะก็เสื้อที่ผลิตอยู่อะค่ะปกติก็เดือนนึงอะค่ะประมาณเป็นหลายร้อยแบบอะค่ะก็เสื้อที่จะติดในตัว Thailand Textile Tag นะคะก็จะแบบมีประมาณตอนนี้ที่จะออกไปจัดจำหน่ายเดือน8เนี้ยค่ะก็มีประมาณ10แบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นเสื้อยืดที่ราคาถูกเสื้อยืดคอกลมอะค่ะราคาเริ่มต้นที่109บาท149บาทแล้วก็199บาทถูกมากเลยค่ะแล้วก็เสื้อโปโลเหมือนกันค่ะก็เสื้อโปโลก็
ลูกค้าก็ซื้อได้ในราคา199 บาทกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันสิ่งทอค่ะก็เข้ามาประเมินให้ประเมินตรวจคุณภาพของทางโรงงานแล้วก็ตรวจคุณภาพของทางผ้าค่ะแต่ส่วนของเรื่องการดีไซน์แล้วก็เทรนด์แฟชั่นนะคะโรงงานก็จะมีทีมที่จะดีไซน์ตัวเทรนด์อยู่แล้วอะค่ะก็เทรนด์ไปตามแฟชั่นของแต่ละยุคแต่ละสมัยเลยค่ะก็ยุคโควิดก็เป็นเสื้อที่แบบอยู่บ้านสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะเทรนด์ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะแบบเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ค่ะก็เช่นโรงงานอะเคยทำเกี่ยวกับเทรนด์เสื้อเทรนด์ผ้าที่ทำจากขวดเพชรก็คือเอาขวดเพชรมาทำเป็นปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็เอามาเป็นทอผ้าแล้วก็เอาผ้านั้นมาผลิตเป็นเสื้อคอกลมแล้วก็ใส่อยู่บ้านได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็ตัวเสื้อผ้านั้นนะคะตัวเสื้อตัวนั้นนะคือจะมีฉลากที่บ่งบอกว่าเสื้อตัวนี้ทำจากขวดเพชรกี่ขวดคือตอบโจทย์ของผู้บริโภคในการคนที่รักสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันนะคะการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมมาค่ะสิ่งทอก็สูงมากก็ในประเทศก็เหลือการเน้นที่ทำในประเทศไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะก็การแข่งขันยิ่งการแข่งขันภายนอกประเทศนะคะยิ่งสูงมากแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นไม่ได้แข็งแกร่งในเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่าคนก็ยังต้องใส่เสื้อผ้าค่ะก็ยังก็คิดว่าการเน้นที่อยู่รอดถึงปัจจุบันก็เข้มแข็งพอสมควรนะคะแล้วก็อะไรที่สามารถสร้างจุดแข็งของเราได้ก็คือการที่โรงงานการเน้นทำมาตรฐานให้เทียบเท่ากับสามารถส่งออกไปแข่งขันกับต่างประเทศได้เพราะว่าเชื่อว่าศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของแรงงานฝีมืออะค่ะก็ยังสามารถพัฒนาได้อยู่เมื่อเทียบกับต่างชาติแล้วก็เรื่องคุณภาพของไทยอะค่ะก็คิดว่าการผลิตในประเทศไทยอะก็มีคุณภาพดีอยู่แล้วอะค่ะแล้วยิ่งโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน Thailand Textile Pack อะค่ะก็จะเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตอะค่ะก็การที่เราเนี่ยได้สินค้าที่มีสัญลักษณ์ Thailand Textile Pack อะค่ะก็เป็นการันตีว่าเสื้อเราเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็จริงๆแล้วว่าเสื้อสินค้าไทยอะค่ะก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพด้วยแล้วก็แบบถ้าเราได้อุดหนุนซื้อสินค้าที่มี Thailand Textile Pack ก็แบบเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบภูมิใจผู้ผลิตก็จะภูมิใจว่าคนไทยใช้ของคนไทยด้วยกันเองก็จะช่วยเหลือด้วยกันเองช่วยเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยคนเย็บที่อยู่ในประเทศไทยให้มีงานทำนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจอะค่ะ